พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคควบคุมตัวนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรและนายการตะพลเลืองอารามออกจากห้องคุมขังที่กองบังคับการปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังเป็นผลัดแรกค่ะนายการพลเปิดเผยว่าขอโอกาสให้ได้พิสูจน์ความจริงจะไม่หนีไปไหนจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับทุกคนแต่หากวันนี้ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลก็ยืนยันจะเดินหน้าต่อสู้ทางคดีค่ะมีความรู้สึกกันทุกคนนะครับขอให้เข้าใจในจุดนี้ครับพยายามทำเต็มที่ทุกจุดนะครับยังยืนยันความบริสุทธิ์ใจที่ขอให้การในกับเจ้าหน้าที่นะครับแต่อย่างอื่นเลยจุดประสงค์ไม่มีที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจนะฮะเรายังพยายามที่จะเยียวยาใช่ครับให้ได้มากที่สุดให้มากที่สุดครับไม่ทิ้งไปไหนครับก็สาบานตรงนี้เลยว่าไม่ทิ้งใครไปไหนอยากเห็นความตั้งใจครับรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนมีอาการเครียดและนอนไม่หลับค่ะนางสาวกรกนกร้องขอให้ญาตินำยาแก้แพ้มาให้ส่วนมาตรการดูแลผู้ต้องหายืนยันว่าไม่มีสิทธิพิเศษใดๆค่ะขออะไรเพิ่มเติมนี่ถือไม่มีขอยาอะไรเพิ่มไหมไม่มีถุงยาก็มีแต่ที่โรงพยาบาลที่เขาบอกว่าป่วยนี่เขามีประวัติการรักษาชัดเจนไหมคะอันนี้เราไม่ได้ตรวจสอบนะเราตรวจแต่ประวัติการเราตรวจเมื่อวานนี้ค่ะตำรวจปคบได้นำหมายจับศาลอาญา3เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2คนที่บ้านพักย่านซอยรามอินทรา65และนำตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามแจ้ง4ข้อกล่าวหานะคะร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งบิดเบือนหรือข้อมูลอันเป็นเท็จร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญประการใดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการค่ะการสอบปากคำกินเวลากว่า8ชั่วโมงนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็เปิดเผยว่าทั้ง2คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ให้การใดๆนะคะส่วนพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้จากบ้านพักมีตู้เซฟจำนวน1มีอาวุธปืน4กระบอกทองคำและหลักฐานอื่นๆที่เป็นเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ค่ะภาพตำรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาก็สั่งให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดำเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญาพลตำรวจตรีวิทยาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าตำรวจจะส่งรายงานการสอบสวนทางคดีให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่ได้มาส่วนการขยายผลทางคดีตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเตรียมออกหมายเรียกบุคคลที่เคยร่วมรีวิวสินค้ากับผู้ต้องหาทั้งสองคนให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่เบื้องต้นพบว่าการเข้าร่วมถ่ายทอดสดรีวิวสินค้าอาจเข้าข่ายความผิดร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคค่ะ